ความเดิมตอนที่แล้วแมวกลับมาแล้วดีมากเย้สวัสดีแมวโหจ้องมองแมวและเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสวัสดีผมกราโพผมนิวส์คุกเกมฟอร์สแอฟทรัมในพาร์ทที่5นะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันกับการพบเจอแมวแล้วก็หลุมปริศนาที่อยู่ตรงเพลงนะผมจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็รับชมกันต่อนะครับผมมาโอเครอยแตกของแพงด้วยไอเทมมีขวานปะขวานนั้นอยู่นะโอเคแฮกอิดเยสเดี๋ยวซีห้องนี้ห้องอะไรเอ่ยห้องรับบางอย่างตรงนี้ที่มีบอกปะตรงเนี้ยชั้นหนึ่งใช่ไหมไอเทมเดี๋ยวซีตรงนี้มีเคยมีรูปะไม่มีบอกด้วยว่าเป็นห้องอะไรเอาวะเดี๋ยวซีตรงนี้ไปไหนกันแน่เข้าไปไหมเยสซีจะรออะไรอุตส่าห์เจอห้องน่าจะเชื่อมกับห้องเมื่อกี้นี้ปะอุ้ยนู้ปนี้ตกใจกับชนแล้วไงเนี่ยที่หยุดไปได้อ๋อนี่ไงห้องที่เมื่อกี้เราเจอน่าใช่ปะยังไม่ใช่ไม่ใช่แต่แถวนี้แหละสัมผัสได้ครับผมนี่คงสัมผัสได้โอเคระวังรูที่ลึกลงไปจะล็อกอยู่ตรงนี้นะล็อกอยู่ใช่ไหมต้องลองไขดูวะไม่ใช่โอเคเงียบไปตกใจนึกว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้เสียงอะไรวะรูปแมวได้ยินเสียงปะเสียงแห่ดังมากเสียงเหมือนลมBeware to of the deep hole ระวังรูที่ลึกลงไปเหรอเสียงมันน่ากลัวมากเนี่ยนี่เป็นไม่ได้นะผมคือที่นี่ไม่มีอะไรนะนอกจากตัวห้องนี้อันหนึ่งอ๋อใช่ไหมใช่ใช่ไหมแต่หนูตัวหนึ่งสุดคือไม่เจออะไรนะผมเราที่เรามีเพิ่มเติมมาคือกุญแจที่เขียนว่า right hand มือขวาจะรู้ไหมเนี่ยมือขวาคือประตูไหนห้องไหนหรือว่าเป็นตู้อะไรมีอะไรที่ล็อกอีกบ้างไหมผมยังจำไม่ได้เนี่ยมันเยอะถึงที่ล็อกอยู่ใช่ไหมหลักก็คือโซนขวาก็ยังล็อกหมดเลยนะแต่ก็ไม่น่าใช่ปะถ้าเกี่ยวกับมือขวาเหรอแล้วมันจะเป็นอะไรได้วะตัวจะรู้ไหมมันใบ้มากเลยเนี่ยนอนคือไรฟาร์ฟลอนยามโรโซโจไปหนังสือเนี่ยได้ปะเอาไดอารี่เก่าไว้ในตู้โอเคโอเคได้ได้โอเคโอเคแล้วไงต่ออ่านไหมไม่อ่านแล้วโอเคอ๋อนี่ไงเนี่ยตู้เปิดแล้วบางอย่างตู้ตรงนี้เปิดโอเคเป็นกุญแจ extinguish key กุญแจคล้ายๆรูปลักษณะของพระอาทิตย์ออกตกออกมาโอ้กุญแจพระอาทิตย์นะผมโอ้พระอาทิตย์โอเคพระอาทิตย์ก็คือไอ้ทางซ้ายปะซีกซ้ายอ่ะพลิกซีกขวาซีกขวาโอเคอ๋อไดอารี่ที่เรามีในตัวสามารถใช้ตรงนี้ได้เป็นหนังสือโอเคใช่ใช่ใช่ก็คิดอยู่นานๆโอเคเดี๋ยวเราไปชั้นหนึ่งลงไปข้างล่างนะผมแล้วก็ไปตรงโซนพาร์ทที่ต่อนะโอเคถ้าเกิดเป็นตามโครงสร้างบ้านมันก็ต้องเป็นข้างนอกปะเพราะเราเห็นจากไอ้ตรงระเบียงนะมันเป็นข้างนอกแล้วแต่ก็คือผมเชื่อว่าข้างนอกบ้านคงหนีไปไหนไม่ได้หรอกต้องมีปริศนาเพิ่มเติมแน่ๆนะผมที่ยังคงรอคอยเราอยู่อ่ะแต่ก็ยังไม่เป็นไรเราจะสู้ต่อไปคิดเปิดได้นะผมข้างนอกอะไรอ่ะหุ่นไรอ่ะโอเคถือลมมันด้วยไม่ต้องกลัวฝนตกนะผมรูปปั้นที่ทำจากพลาสติกเสียงน้อยและเสียงมันหนูหรืออีกาไม่แน่ใจดวงตามีดวงตาส่งแสงสว่างได้ด้วยมีป้ายบอกทางทุกอย่างหนึ่งนะผมโอเคพระอาทิตย์กับพระจันทร์ตามนี้จะมีตรงที่เปลี่ยนเหมือนกับเท็ดดี้แบร์ดอกไม้กากบาทมีมือรูปน้ำแล้วก็ดอกไม้แล้วก็สุดเซตด้านขวาบนต้นไม้ตัวได้ป้าเนี่ยอุ้ยโอ้แต่แล้วแต่แล้วคุณพวกเธอมาล้อมกันอย่างนี้คืออะไรโอเคที่ผมสังเกตเห็นคือด้านซ้ายจะมีเหมือนลูกกงขังนะผมตรงบริเวณที่เป็นมือเหนือไประหว่างมือกับดอกไม้แล้วก็ตรงเหนือพระที่ไปจุดเซตด้านซ้ายเนี่ยจะมีทางที่เขียนลูกศรเป็นทางไปเดียวแล้วก็ไม่มีกลับนะผมคือถ้าเกิดเรามาตรงกลางตรงที่เป็นโซนตรงกลางอาจจะไม่มีทางไปทางกลับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาว่าเราลองไปทางซ้ายกันนะไปดูซิว่าเชื่อมโยงกับโซนที่อุ้ยบทได้มาโซนที่เป็นอันนี้ดอกไม้ข้างบนนะตามอย่างที่ใช้แล้วจะเจอกับประตูพระจันทร์หรือเปล่านะครับผมแล้วนี่ question mark นี่คืออะไรอุ้ยใครตัวละครใหม่เว้ยหัวแดงๆ say hi ได้เปล่าคุยได้เปล่า chapter 2แล้ว the bird blue โอเคออกข้างนอก chapter 2เฉยนกสีน้ำเงินแสดงว่าขึ้นเรื่องราวใหม่เรียบร้อยแล้วจะเอ๋ใครอ่ะตัวละครใหม่มา say hi สิหรือหน้าใกล้ๆหน่อยดิขอบคุณพระเจ้ามันจะเป็นผู้ชายนะไอ้สเบียดคิดตอนที่เธอจ้องไปที่เขาไอ้ดูหน้าสิท่ามกลางเสียงฝีเท้าที่น่ารำคาญนั้นร่างผู้ชายคนนั้น
ที่หลับตาอยู่ก็รู้สึกรำคาญกับเสียงนั้นก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นมาโอเคดูสไตล์ออกแนวเถื่อนๆนิดนึงประสงค์ความเป็นแกรี่ในเกมอีสต์นิดนึงเหมือนกันนะผมจะมาช่วยเราหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจดูเขาก็ลุกขึ้นมาเขาจ้องมองค้างไปที่ห่างไกลด้วยสายตาที่แดงกล่ำจากตอนแรกที่เขาหน้าซีดเขาก็เริ่มดูหน้าคำๆขึ้นเหรอไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะบ้าจริงจะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยผู้ชายคนนี้ก็หันไปมองเธอโดยที่เธอก็คิดอยู่ว่าจะพูดอะไรดีหรือไม่สถานการณ์นี้อืมนี่เธอเป็นใครอ่ะนี่ไม่ใช่ที่สำหรับเด็กนะดวงตาที่เรากับว่าแม่นอนมานานแล้วจ้องมองที่เธอสภาพของเขาเปียกโชกเพราะฝนที่ตกลงมานี้แล้วเขารีบลุกขึ้นยืนแล้วก็ทำการปัดร่างกายให้เรียบร้อยบ้าจริงเธอเป็นกันแน่นี่โอ้หัวฉันฉันจำได้แล้วว่าทางนี้อ่ะเสียงพูดพามของเขาที่ฟังดูน่าตื่นใจช่างต่างจากลักษณะสีหน้าอาการของเขาในตอนนี้ก็คือหน้าอาจจะดูหน้าซีดแต่เสียงดูพึงพอใจน้องนั้นบ้างนะและเขาก็ลูบหัวไอซ์เบดอ้าวลูบหัวชัยเลยวอตเดอร์เขาได้วิ่งไปโดยที่ไปหันหลังมองบ้านหนูคือบ้านนี้อ่ะแล้วก็ไม่รู้จะออกจากบ้านนี้ยังไงด้วยอุ้ยเดี๋ยวของทิ้งไว้ข้างหลังเฉยอะไรเนี่ยโดนทิ้งกุญแจขอบคุณมากค่ะผู้ชายคนเมื่อกี้นี่ทำตกไปหรือเปล่านะกุญแจที่ถูกลืมนะผม forgotten keyอ่ะมีอะไรใบ้ไหมว่าใครเสนอได้บ้างหรือถูกดึงเฉยเขียนว่ารูขอบคุณมากก็ช่วยได้เยอะเลยรูครับรูโอเคมันจะมีเงาบางอย่างเนี่ยเงาอะไรวะเนี่ยมันเงาสิ่งมีชีวิต something โอเควันนี้ไปต่อไม่ได้นะถ้าตามแผนที่ตรงนี้ก็จะเป็นกุญแจลูกดวงจันทร์นะผมขึ้นตรงนี้เป็นลูกมือนะมือโอเคมีนกมากมายตรงนี้ต้องการอีก9ตาในการฮะ9ตาเริ่มจากทางขวาก่อนอีก3ก้าวไปทางซ้ายฮะให้เลี้ยวขวาลดลงไป1ทุกครั้งโอ้เป็นคำใบ้บางอย่างนะผมที่น่าจะเป็นการก้าวเดินแล้วก็เป็นเรียกกระทั่งถึงจุดที่เป็นจุดมาร์คทางตรงนี้มั้ยให้ผมเดานะทุกครั้งที่จะหันซ้ายนั้นต้องมีการหันขวานำหน้าก่อนเสมอจนกระทั่งถึงซ้ายสุดท้ายโอ้โหแม่เจ้านี่มันหันหน้าหันขวาไปโคตรเยอะเลยมีสล็อตอยู่บนโต๊ะนะผมแล้วก็ตรงนี้มีเหมือนกับจดหมายบางอย่างก็โอ้นี่มันจะมีข้อความอย่างเขียนบนลูกกรงนี้เวลาทำการคือเที่ยงคืนโอเคในการต้องใช้งานอีกครั้งนึงไปเที่ยงคืนใหม่นะครับผมเดี๋ยวนะตัวแรกพูดว่าไงนะตัวแรกที่พอเรามาคุยกันต้องก็คือเดิน9ครั้งโอเคเดิน9ครั้งก่อนนะซึ่งเดี๋ยวนะ turn to the left are always preceded by multiple turn ถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยวซ้ายไปก่อนหน้าซ้ายต้องมีขวาอย่างน้อยเกิน1ครั้ง multiple คือมากกว่า1อะเพราะนั้นครั้งสุดท้าย final turn คือ left ก็คือซ้ายเพราะนั้นเรามาไว้9จุดนะมาไว้9 turn นะผม9 turn ที่เรารู้นะโอเคที่เหลือก็จะเป็น turn right decrease by each time การเลี้ยวขวาลดลงทุกครั้งเหรอใช่ไหมเห็นนะขอดูทั่วกันนะมีซ้าย3ครั้งโอเคอันแรกเป็นขวาโอเคขวาก่อนนะมีซ้าย3ครั้งแสดงว่ามีซ้ายแค่3จริงเพราะฉะนั้นที่เราได้ตอนนี้ก็คือ first to right คือขวาก่อนตามคำใบ้ที่ว่ามีซ้ายแค่3ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้สุดก็คือตามที่มันบอกว่า decrease ทุกครั้งใช่ไหม decrease right by one each time ต้องลดมาเรื่อยๆถ้าเริ่มจากอย่างน้อย multiple time เอาแค่ว่าสุดท้ายเป็นซ้ายก็พอละ final turn คือซ้ายแล้วเริ่ม turn แรกคือขวาคนที่ไปไม่เข้าใจว่ะนั่นแหละเริ่มขวากันนะแล้วเราต้อง decreaseไอ้ขวาน้อยลงทุกครั้งก็จะกลายว่าเริ่มต้องมีขวาเยอะก่อนอาจจะเป็นขวาแล้วก็ซ้ายเสร็จแล้วก็ขวาซ้ายโอเคได้อยู่นะคือจะเป็นที่ตามที่ผมพูดนะมันจะมี9ลำดับนะผมคือขวาซ้ายโอเคนะอันนี้คือ4ครั้งแรกเสร็จแล้วก็ขวาซ้ายนี่คือ5 6 7เสร็จแล้วก็ขวาซ้ายก็จะเป็น8 9ครบ9เทิร์นนะผมแล้วไงต่อประเด็นคือแล้วไงต่อรู้แล้วโอเครู้ถัดแล้วนะผมต่อไปทางนี้คือทางที่ขาดแล้วก็มีคนอื่นนั่งไงมันไปไม่ได้ตรงนี้สุดทางแล้วมีบ่อน้ำที่มีขอนไม้ลอยอยู่ตรงนั้นโอเคมีซัมติงอยู่นั้นด้วยนะผมไอเทมแล้วก็คนเมื่อกี้นี้อยู่นั้นด้วยนึกว่าจะเป็นแบบแกรี่มาช่วยเราอะไรอย่างนี้ไม่ช่วยเฉยสล็อตโอเคต้องมีช่องมาใส่ก่อนแล้วก็เดินตามนี้นะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายโอเครอบแรกผมอาจจะงงเรื่องการตีความรหัสก็เลยอาจจะพูดผิดไปขออภัยนะผมโอเครอลองขึ้นนะตรงนี้เลยนะจะเจอกับ
นกใช่ไหมแล้วก็ตรงต้นไม้กับสเตียข้างบนนั้นแล้วป้ายนี้ป้ายนี้ลืมป้ายนี้ไปป้ายนี้คืออะไรมีแจ้งเตือนการก่อสร้างนะผมระบบที่ให้เพบาลมาดูแลที่บ้านถูกปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะผมแล้วจะทำการสร้างใหม่เป็นที่พักของคนที่มาที่นี่อะไรอย่างนี้นะผมเรสิเดนต์คนที่มาเยือนพนักงานทุกคนถูกปลดก็คือถูกไล่ออกหมดเลยก็คือโละทิ้งการรักษาผู้ป่วยอะไรอย่างนี้ก็ต้องออกหมดนะครับผมห้องผู้ดูแลชั้น3ยังคงถูกจองไว้ให้ใช้งานอยู่แต่ยังก็ตามห้องพักของหมอนั้นถูกทำลายหมดเลยถูกรื้อถอนหมดนะยาทั้งหมดจะถูกทำลายภายในสัปดาห์นี้ห้องพักคนไข้ชั้น1ก็ถูกรีโนเวทใหม่ปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นห้องสมุดโอ้ฮะห้องเด็กก็ถูกย้ายไปชั้น2ห้องใต้ดินถูกผนึกไว้อันนี้คือตึกที่เราอยู่ปะเนี่ยแล้วก็ย้ายคนงานอยู่ที่นี่ได้กระทั่งถึงสิ้นเดือนนี้นะแล้วรถพิเศษเพิ่มเติมไว้นะว่าได้ปลดซ่อมแล้วแตกที่กำแพงฝั่งซ้ายของชั้นหนึ่งด้วยที่จะไปพังเรียบร้อยแล้วนะผมอันนี้รู้ก่อนแล้วทำสะอาดท่อระบายน้ำที่ห้องน้ำแล้วก็เช็คพรมเสียมพูที่ห้องชั้น3ด้วยโอเคโฮกุญแจที่เราได้เมื่อกี้นี้จะเป็นห้องน้ำนะแต่ผมไม่เคยเจอห้องน้ำนั้นในเกมนี้ชั้น3ไม่เคยเจอเหมือนกันชั้น3ไม่เคยได้ด้วยด้วยซ้ำไปชั้น3ยังไม่รู้เลยนะก็เก็บข้อมูลไว้ก่อนแล้วกันนะผมแต่น่าจะใช้งานในเร็วนี้นะให้ผมเดาอันนี้โอเคขอเซฟก่อนนะผมมุมขวาบนมันจะมีเทนเนอร์เข้าบางอย่างดำๆด้วยโอเคตรงนี้มีกองดอกไม้มากมายนะผมโอเคก็ดูได้ด้วยนะต้นไม้สีน้ำเงินถูกปลูกอยู่ตรงนี้น่าจะหมดเลยปะเรื่องไหนพิเศษปะเนี่ยห้องเนี้ยผมว่าคงไม่มีอุ้ยอันนี้โอเคตรงกลางตรงนี้ยังไม่บานนะผมแต่จะบานในเร็วนี้แล้วโอเคบางอันมันมีเว้ยแต่ถ้าเกิดอันนี้มันมีอาจจะมีบางอย่างก็นะเรามีวิธีทำให้มันบานเร็วกว่านี้ปะเร่งความเร็วไอเทมที่น่าจะช่วยได้ไม่มีในตัวเราโอเคงั้นก็ข้ามไปอันอื่นไม่น่าจะมีอะไรนะถ้าให้ดูนอกจากอันไอ้ขวาๆเนี่ยอันนี้คืออะไรดอกไม้วะเนี่ยต้นไม้อันนี้เป็นมือที่ทำมาจากดินนะผมดินปั้นในห้องนี้มันมีบางอย่างอยู่ในอุ้งมือติดไว้กำไว้ซึ่งมันสามารถที่จะเอาไอเทมออกมาได้จากตรงนั้นเอาแต่ดึงได้โอเคอ๋อคือติดอยู่แต่ไม่ได้ดึงได้แต่แค่ต้องออกแรงหน่อยอะไรนี้ใช่ไหมมอที่วางเปล่าใช้กำบางอย่างได้นะใช้กำบางอย่างได้ต้องเอาอะไรมาปลูกผมให้ผมเดานะอันนี้ล่ะอันนี้ก็มีน้ำกระจายอยู่ทั่วไปทั้งก้นของกระถางนี้มันจะเป็นน้ำฝนเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เช่นกันฮะอันนี้ก็เหมือนปกตินะครับผมนี่มีป้ายกับเหมือนกับหีบบางอย่างป้ายเขียนว่าอะไรดอกไม้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลบหนึ่งถึงห้าอันนี้มีรูปดอกไม้สี่แบบนะผมแต่ละแบบก็เด่นกันต่างออกไปเช่นอันซับก็คือเป็นดอกที่มีกลีบดอกเยอะมากแล้วก็มีกิ่งก้านอยู่สามกิ่งนั้นขวาบนจะมีหลายๆดอกด้านล่างจะมีแค่ดอกเดียวแล้วก็เป็นตั้งกิ่งเล็กๆนะผมดอกมี5แฉกอันขวาล่างจะเป็นดอกที่ลักษณะแปลกๆออกไปจากกลุ่มอื่นซึ่งก็จะเหมือนในนี้แหละมันจะมีพวกนี้เช่นแน่ก็คืออันที่4อันขวาล่างอันนี้ก็จะเป็นอันขวาบนอันนี้ก็จะเป็นอันซ้ายบนอันนี้คืออันซ้ายล่างอะไรเงี้ยจำนวนเหรอเดี๋ยวนะนี่หีบรหัสปะล็อกวูดโอเคนัมเบอร์ต้องมีรหัสอันนี้ถ้าเกิดใครเคยเรียนคณิตศาสตร์สักประมาณม.ต้นมั้งน่าจะพอเข้าใจนะมันคือตำแหน่งที่อยู่ในกราฟนี่แหละเดี๋ยวนะแป๊บนึงกราฟอันนี้นะผมอันเนี้ยที่ถ้าเกิดว่าอยู่บริเวณบวกทั้งคู่ก็คืออยู่มุมขวาบนก็คือโซนที่มีดอกไม้เยอะๆถ้าแบบเป็นบวกอันแรกเป็นแกน x กับแกน y เลยครับผม35ก็คือบวกทั้งคู่ก็คืออยู่ตำแหน่งขวาบนนะผมต่อไปลบ1ลบ1ก็คืออันซ้ายล่างเพราะว่ามันเป็นลบทั้งคู่ก็อยู่ซ้ายล่างต่อไปอันที่เป็นปัญหาคืออันนี้แหละลบ1กับ5ลบ1คือแกน x แกน x คือแกนที่เป็นแนวนอนก็คือจะเป็นทางซ้ายลงไปลบ1 5คือแกน y คือแนวตั้งใช่ไหมก็คือขึ้นไป5คืออยู่ซ้ายบนนะผมโอเคซ้ายบนต่อไป3กับลบ2 3คือเป็นทางขวา3ช่องแล้วลบ2ก็คือลงมา2ช่องคืออยู่ขวาล่างนั่นเองนะผมสรุปก็คือที่เราต้องดูจำนวนของปริมาณดอกไม้คือดูอันแรกนะคือดูอันที่มีดอกไม้เยอะๆดอกเยอะครับผมเตะตัวแรกดอกเยอะตัวแรกอันที่สองคืออันซ้ายล่างคือดอกเดียวเล็กๆนะผมดอกเล็กเป็นอันที่สองส่วนสามก็คือซ้ายบนก็คือดอกบวกดอกบวกกิ่งก้านนะผมสุดท้ายก็เป็นอันที่แปลกนะนั่นเองนะผมโอเคเริ่มจากดอกเยอะก่อนนะดอกเยอะจะมีแถวแรกไม่มีนะผมที่เห็นไม่มีนะแถว2จะมีอันที่2โอเค1แล้วก็อันนี้จะมี2อันเป็น3นะครับผมส่วนแถวนี้จะมี2อันที่เป็นนั่นแหละข้างล่างนะครับผม2อันเป็น3อันนี้ไม่มีนะแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีเช่นกันน่าจะใช่ปะคือดอกนี้ปะน่าจะใช่แหละก็คือมีแค่นั้นนะผมที่เป็นลักษณะนี้ก็คือเลข3ต่อไปอันที่เป็นดอกเล็กก็คือน่าจะเป็นแค่ดอกนี้นะให้ผมเดาใช่ปะวะขอเช็คอีกทีให้แน่ใจนะดอกเล็กใช่โอเคก็จะมีอันบนสุดนี้1นะผมตรงนี้ไม่น่ามีนะอันนี้2อันนี้คู่กันแล้วก็อันที่3คืออันนี้นะอันที่3คืออันนี้อันขวานี้
โอเคแต่มีแค่3อันนะให้ผมเท่าที่ผมดู3เช่นกันต่อไปซ้ายบนก็คืออันที่มีดอกเดียวแต่กิ่งก้านเยอะนะผมก็จะมีอันนี้นะผม1โอเคแล้วก็อันล่างนี้2อันนี้3อันนี้4นะแล้วก็อันนี้5โอเคแล้วก็อันนี้6ด้วยมืดอยู่หน่อยแต่เห็นอยู่นะ6ดอกนะผมสุดท้ายอันที่แปลกๆก็คืออันนี้1ดอกเดียวเลยปะก็คือ3361นะครับผมแต่ผมสงสัยแค่ดอกเนี้ยอีดอกเนี้ยที่มันปิดอยู่ลักษณะคล้ายๆดอกไหนป่าววะใน4ดอกเมื่อกี้นี้ตอนนี้ผมสังเกตจากบริเวณใบไม้ก่อนนะแต่ใบไม้ก็เท่าที่ดูคือไม่เหมือนกับ4ใบพวกนี้เลยนะใบนี้ก็ไม่เหมือนอันนี้ก็ไม่เหมือนใหญ่เลยอันนี้ก็ดูใหญ่ไปอันแปลกๆก็น่าจะใช่แหละ3361ก่อนนะถ้าให้ผมตีความที่อันเท่าที่คิดไว้ตอนเนี้ยถ้าเกิดไม่ใช่ก็เดี๋ยวค่อยตีความใหม่ทีนึงกันนะผิดพลาดกันได้นะผมโอเคใช่ปะได้โอเคถูกต้องได้เมล็ดพันธุ์นะผมโอเคผมเชื่อถ้าเกิดผมมาตรงนี้แล้วก็ปลูกอันนี้น่าจะได้มั้งให้ผมเดาอะไทยออฟซีดเมล็ดพันธุ์บางอย่างนะผมแพ้นไหม yes โอเคได้ทั้งได้กันเลยนะผมเยี่ยมมากโอเคแล้วก็มีกุญแจอยู่ใต้กระถางต้นไม้นี้ด้วยที่ซ่อนอยู่ ถ้าเกิดเราไม่ปลูกนี่เราไม่เห็นนะเนี่ยโอเคได้สองอย่างนะครับผมได้ทั้งกุญแจแล้วก็ได้ทั้งจัดการที่มีต้นเมล็ดพันธุ์อยู่ในจัดการนี้ในกระถางนี้โอเคนี่ก็ใส่ถ้วยนี้ไว้แล้วก็โรยเมล็ดพันธุ์ร้อยตัวแล้วนะครับผมแล้วก็กุญแจเขียนว่า water gate ประตูน้ำ ประตูน้ำโอเคไปซื้อของได้นะผมประตูน้ำถุยโอเคข้างบนจะเป็นต้นไม้ใช่ไหมที่เราเห็นจากแผนที่มีเหมือนกับขนนกแล้วก็หนังสือหรอซัมติงนะผมขนนกสีน้ำเงินอยู่บนพื้นโดนไหมปล่อยไว้งี้เหรอโอเคปล่อยไว้ก็ได้ตรงนี้มีหนังสือนี้ครบความน่าจะอีกยาวเนี้ย5พฤษภาคมไดอารี่ที่รักจะโทรสารห้องในวันนี้ซึ่งก็มีของไม่มากในห้องนะแต่ฉันชอบแสงสว่างในห้องนี้ตอนนี้มากๆเลยและผ้าม่านก็สีแดงที่ฉันชอบด้วยฉันเข้าใจแล้วว่าการที่ผู้คนชอบเขียนไดอารี่ไว้อ่ะเป็นการเพื่อที่จะบันทึกแล้วก็จดจำว่าชีวิตของตัวเองเป็นไงบ้างทำให้ฉันรู้สึกว่ามีความปรารถนาที่จะเขียนมันต่อไปและไม่เกี่ยวกับว่าฉันจะถูกรักษาได้หรอกนะเพราะในตอนนี้นั้นทุกอย่างมันปลอดภัยแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นมากแล้วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจ้องมาที่ตาของฉันด้วยเป็นสิ่งที่มีน้อยคนนั้นที่ทำกับฉันอย่างนี้ถ้าแค่ช่วงเวลานี้ไปอยู่ตลอดไปได้ก็ดีสิมาร์กาเร็ตโอเคพอจะเข้าใจว่าเป็นมาร์กาเร็ตแหละผมก็เดาได้แล้วเป็นมาร์กาเร็ตเขียนแน่ๆนะครับผมเรื่องของการตกหลุมรักคนคนนั้นนะผมสวัสดีเสียงบูบูที่ผ่านไปสายตาของฉันจับจ้องได้ถึงบางอย่างที่น่าประหลาดที่กระโดดผ่านลงมาจากใบไม้สีเขียวหืมอะไรวะน่ะอุ้ยเสียงแมวแล้วตกใจอันนี้อะไรเนี่ยตรงไหนคือส่วนของสิ่งมีชีวิตผมยังดูไม่ออกเลยต้องแบกดำพองของตัวเองออกมาพร้อมกับพุ่งไปที่พุ่มไม้ข้างๆพองของนั่นจะเป็นการป้องกันตัวนะให้ผมเดาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี่ตัวอะไรอ๋อมันคือคนตีลังกาปะไม่รู้อ่ะดูไม่ออกว่ะจะทำอะไรอยู่งั้นหรอมันถ่างขณะที่มันลอยไปลอยมาอยู่ตัวที่มันไม่ใส่ใจเลยว่าแขนเสื้อของมันจะเกี่ยไปที่พื้นเต็มๆเลยอ๋อไอตัวม่วงหน้าขาวเมฟิสโตตัวเดิมนั่นแหละครับผมแต่มันตีลังกาแล้วก็ข้อมือไอแขนเสื้อมันยาวผมเลยก็เลยงงว่าส่วนของร่างกายกันแน่มันคือหน้าตีลังกาแล้วก็แขนเสื้อยาวมันเป็นกับไปเกี่ยพื้นลงมาถึงข้างล่างโอเคใช่ชัวร์เมฟิสโตนะครับผมที่นี่มีชายหนุ่มคนนึงด้วยฉันกำลังตามหาเขาอยู่คุณเห็นเขาไหมไอสเบตถามหืมใครงั้นเหรอคนที่ปวดหัวหรือเปล่าอือหือฉันไม่รู้เลยอ่ะเอาไม่รู้แล้วทำไมเธอต้องตามหาเขาล่ะเธอควรจะไล่เขาไปมากกว่านะเชดฮิมเอาฮะเขาบุกรุกเข้ามาหลังจากที่พังประตูแล้วเขาก็สร้างความรำคาญสร้างความวุ่นวายที่นี่มากๆรวมถึงมาเอะอะวุ่นวายแถวนี้ด้วยอ่ะมันจะดีกว่าน่าจะเธอออกห่างจากเขาอ่ะอย่างนั้นหรอคะไอสเบตถามแต่ว่าฉันมีเรื่องต้องขอเขาสักหน่อยอ่ะต้องถามเขาสักหน่อยอ่ะว่าไงนะโอ้เขาไม่เสียใจเธอหรอกนะที่นี่เนี่ยไม่มีใครคุยกับเธอได้หรอกหรือเป็นฉันคนเดียวถ้าเกิดเธอถามฉันด้วยคำถามอะไรก็ตามฉันจะตอบอย่างซื่อสัตย์นะจ๊ะก็ไม่แน่นะแน่สิเธอแค่ไม่เคยถามฉันเลยอ่ะก็คงไม่เคยจริงๆสินะถ้างั้นแล้วออกถามได้เหรอโอเคมีถามว่าแฝดสามีกันแน่หัวผมอยากรู้ว่าผมจะไม่จะเลือกช้อยได้กี่ช้อยให้ผมเดาได้จะเลือกได้ช้อยเดียวแล้วก็ไม่ถามเลยว่ะมีเรื่องระหว่างถามถึงตัวละคร3ตัวนั้นทำไมที่นี่ถึงเป็นเรือนกระจกนะผมแล้วทำไมถึงไม่มีประตูหน้าแล้วก็จะทำอะไรของเธอกันแน่คำถามมันไม่ได้เด่นข้อไหนสักข้อนึงผมไม่คิดว่าจะได้คำตอบอะไรจากข้อนี้เป็นพิเศษนะเอาว่าข้อลากันนะผมมาคุณกำลังทำอะไรอยู่เหรอฮะฉันน่ะเหรอ
ใช่อ่ะฮะโอ้จะมีสัตว์ยังคอตัวเองแล้วก็ยักษ์ไรแล้วก็ว่ามันเพิ่งรู้ตัวว่าอยู่บนต้นไม้ What the ขอฉันขี้ก่อนนะฉันมาจากข้างล่างมาก่อนแล้วก็มาข้างๆข้างหลังเธอก่อนหน้านี้อ่ะแต่ฉันไม่ได้มาจากข้างบนนะหืมอย่างงั้นหรอคะใช่ไหมฮะฉันก็เลยว่าจะลองดูซะหน่อยลองทำดูเข้าใจแล้วคือลองทำท่านี้ดูคือประมาณว่าพุ่งตัวเองไปบนต้นไม้แล้วก็ยังตัวตีลังกามาเพื่อที่จะมาเสียหายไม่เข้าใจวะแต่บริษัทอยู่นิ่งไปพร้อมกับทิ้งช่วงเวลาที่เงียบสงัดไว้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วจู่ๆมันก็หัวเราะขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจกับการที่มันพบบางอย่างที่น่าพอใจไอ้สักอย่างนึงไงนะฉันน่าจะรู้อยู่แล้วนะไอ้สเปดเริ่มเดินหนีไปจากที่เธอรู้ตัวว่ามันเหมือนรู้อยู่แล้วว่าได้คำตอบไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะอยู่แล้วนะตั้งแต่ก่อนถามนะผมเอ๊ะเธอจะไปแล้วงั้นหรอมีหัวใจด้วยวัดเด้อเอ๊ะเธอจะไปแล้วงั้นหรอเจ้าพิศาไม่แคบไปไหนเลยตอนที่มันเรลเอาเดอะลัสเวิร์ดตอนนี้มันพูดคำสุดท้ายไปแล้วก็พุ่งหายไปเหรอทุกคนจะพักได้แล้วนะแค่ยิ้มสนองก็ดีขึ้นแล้วเสียงจากข้างหลังเธอดังขึ้นมาเธอไม่มีผลอะไรที่จะต้องหยุดฟังนะครับผมก็เลยเดินต่อไปโอเคแล้วก็หายไปละโออันนี้ไม่ต้องอ่านใหม่นะใช่ไหมโอเคอ้าวเฮ้ยข้อความเปลี่ยนไปเหรอฮ่าพฤษภาคมพี่ชายมาที่นี่เขาอยู่ที่นี่แล้วกับถึงแล้วได้ยังไงเขาจะฉันที่นี่ได้ยังไงกันแน่เนี่ยเขารู้ได้ยังไงในเมื่อฉันไม่ได้บอกเขาอ่ะเขาจะฉันที่นี่ได้ยังไงกันแน่ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำงั้นนะต้องซ่อนต้องรีบขุดหลุมที่ลึกมากๆแล้วเข้ารีบซ่อนเร็วต้องรีบซ่อนเดี๋ยวนี้เลย What the เอามีต่อไหมคุณฮ่าพฤษภาคมไดอารี่ที่รักอ๋อนี่เหมือนเดิมโอเคแต่มีต่อแค่เมื่อกี้นี้นะประโยคนึงโอ้โหผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าช้อยอื่นมันเป็นไงวะถ้าเกิดผมเลือกช้อยอื่นอ่ะจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าอุ้ยโอ้มีเชือกค่อยออกมา What the แล้วเชือกเหรอไอเทมเกี่ยวกับเชือกก็ไม่น่ามีอะไรที่เกี่ยวกับเชือกได้ไอขวานก็หายไปแล้วอ่ะมีแต่รูนี่ปะไม่น่าเกี่ยวกับรูเดี๋ยวขออนุญาตเซฟก่อนนะแล้วก็ผมอยากจะลองดูว่าถ้าเกิดผมตอบใช้อื่นจะเป็นไงอ่ะแต่รู้จริงๆจังๆนะเนี่ยโอเคผมลองใช้แรกนะลองถามว่าไอ้สามตัวนั้นอยู่ไหนกันแน่หืมกลุ่มคนสามคนน่ะเหรอแล้วมันก็แสดงอาการสีหน้าที่ดูรีบร้อนอย่างชัดเจนเลยหืมพวกนั้นอยู่ที่นี่กันเหรอพวกนั้นรำคาญมากเลยอ่ะพวกเขาโคตรแย่เลยล่ะพวกเขาคิดว่าพวกเขารู้ทุกอย่างโดยเฉพาะตัวเล็กสุดนั่นน่ะมันสร้างปัญหาบ่อยๆเลยล่ะแล้วเวลาพวกเขาร้องเพลงเสียงพวกเขาแย่มากด้วยยิ่งกับเป็นนอนยิ่งแย่เลยอ่ะนะตะบิสัตปัดแขนเสื้อตัวเองด้วยความรำคาญนี่หมายความว่าพวกเขาใช่เลยเธอบอกฉันทุกอย่างแล้วนี่นะอลิซาเบธถามซ้ำใหม่หมายความว่าคุณรู้ไหมคะว่าพวกเขาตอนนี้อยู่ที่กันแน่ฉันจะรู้ได้ยังไงกันล่ะไม่ช่วยอะไรโอเคขอเลือกใช้ที่สองนะทำไมที่นี่หนึ่งเป็นกรีนเฮาส์เป็นบ้านเรือนกระจกได้ล่ะโอ้มันเอียงศีรษะเป็นทางซ้ายเล็กน้อยก่อนที่จะทำท่าคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งมันทำให้ความหวังของเอสเบตเพิ่มขึ้นมาโดยที่เธอก็เอียงคอตามมันก็เป็นสิ่งที่สะดวกดีใช่ไหมล่ะสะดวกดีฮะมันเป็นสิ่งที่มีราคาถูกไม่ต้องกลัวจะมีตัวอะไรจากข้างนอกมาทำร้ายได้ไม่ต้องห่วงเรื่องอากาศด้วยในช่วงฤดูหนาวจะเก็บเกี่ยวไม่ได้มันสามารถที่จะปลูกพืชอะไรชนิดได้ในแหล่งกระจกแห่งนี้นะแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์บางคนนะที่เป็นห่วงว่าพวกเราอาจจะแอบทำการตัดต่อพันธุกรรมเพราะปลูกสิ่งที่ทำให้มีโอกาสที่จะเกินการควบคุมไปได้อะไรอย่างนี้นะครับผมเอสเบตรีบคัดค้านว่าไม่ใช่หมายความว่าใช่เรื่องนี้ก็ใช่แหละแต่ว่าที่ท่านถามก็คือทำไมถึงมีหลังกระจกซ้อนอยู่อีกชั้นนึงกันล่ะโทษทีนะมันยากเกินไปอ่ะเธออาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะไม่ใช่นะที่จะถามก็คือทำไมที่ถึงกลายเป็นเรื่องกระจกได้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละว่ามันเริ่มได้ยังไงอ่ะขอโทษนะสุขคือก็ไม่ได้ช่วยอะไรคือเราก็ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละส่วนแล้วผมจากการได้เราโหลดเซฟมาแล้วก็มานั่งไล่ทีละข้อโอเคตามนั้นเลยลองข้อสุดท้ายนะลองไอ้ข้อที่3ที่เป็นถามว่าถ้าออกไม่มีจริงหรือไม่จะช่วยอะไรเราได้บ้างไหมนะผมถ้าจะดูคือคำตอบมันตอบในสิ่งที่มันรู้เท่านั้นก็คือเราก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เพราะมันก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่คือเป็นอะไรที่เวรกรรมมากไม่มีประตูหน้าจริงๆกันหรอทำไมถึงไม่มีประตูหน้าล่ะโอ้ถามได้ดีมากเลยเนี่ยเธอคิดว่าประตูแบบไหนที่ทำให้เธอจะเชื่อใจได้มากสุดล่ะจู่มันก็ถามคำถามซีเรียสมาเฉยเลยอลิซาเบธตั้งใจคิดอยู่ครู่หนึ่งด้วยความหวังที่ว่าจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ามนุษยชาติน่ะได้ทำการคิดค้นสิ่งที่เป็นการปิดขังหรือว่าปิดล็อกตั้งแต่ยุคสมัยที่เริ่มรุ่งเรืองแล้วถึงยังไงก็ตามถึงแม้จะเป็นล็อกที่ดีที่สุดที่สามารถป้องกันทุกอย่างไ
ถ้าเกิดว่ามันถูกทำโดยช่างที่ทำล็อกนี้สามารถทำได้แล้วถ้าช่างทำล็อกสามารถจะสร้างมันได้ตัวก็สามารถจะพังมันได้เช่นกันจะมีสายเอียงข่าวของเธอไปน่าจะเอียงขึ้นฟ้าผมว่าเฮเวนขณะที่มันพูดอยู่พวกเราก็เคยใช้วิธีการพังผ่านไปเพื่อเข้าไปในห้องอื่นๆเหมือนกันนะทำให้ทุกคนเป็นห่วงเรื่องของการว่าจะล็อกประตูแล้วก็กันไม่ให้เข้าได้ยังไงกันแน่คือประสบการณ์ตรงเราก็เคยพังไม้เข้าไปทะลุพังกำแพงเข้าไปผ่านใต้ดินก็เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับผมพวกเราก็ได้รู้ว่าประตูเนี่ยเชื่อใจไม่ได้นะพวกเราก็สามารถเข้าได้มาเหมือนกันน่ะพวกเราก็ได้ความคิดที่อัจฉริยะมานี่ไงพวกเราได้ไม่เป็นห่วงว่าจะมีใครบุกเข้ามาถ้าเกิดไม่มีประตูเข้าจะฮะก็เป็นเรื่องที่ฉลาดใช่ไหมล่ะอย่าฉลาดมากช่างมันเถอะค่ะโอเคสุดคือเราก็แต่ผมชอบช้อยนี้สุดนะมันกวนดีสุดคือ4ช้อยไม่ต่างกันนะผมก็เจอกันที่จุดๆเดียวกันโอเคก็ตอนที่เห็นนะผมแล้วก็มีเชือกค่อยผมทำตามนี้กันนะเอารูทนี้ดีกว่ารู้สึกมันน่าสนใจที่สุดแล้วโอเคเลี้ยวซ้ายนี้นะเดี๋ยวซีจะเจออะไรประตูน้ำนี่ประตูน้ำนี่ใช่ปะไม่ใช่มีนกตรงนั้นนะผมนกอยู่ตรงนั้นนกนี่อนิเมตดีไหมมีทั้งอนิเมตการจิกกินแล้วก็อนิเมตการเดินด้วยโอเคประตูน้ำเหรอประตูน้ำประตูน้ำเดี๋ยวนะขอดูแผนที่กันนะแผนที่ตรงนี้ประตูน้ำมันเกี่ยวข้องกับอันซ้ายนี่ปะที่เป็นรูปน้ำแต่ประตูมันมีประตูเหรออันซ้ายแหละมือขวาประตูน้ำรูกุญแจล็อกอยู่ข้างบนเดี๋ยวดูก่อนนะประตูอันนี้ก็รูปะสล็อตเหรอมันคือรูปะสล็อตเนี่ยโฮไม่ใช่วอเตอร์เกตเหรอไม่ใช่ไฮแฮนก็ไม่น่าใช่อันนี้ก็ล็อกหรือเปล่าใช่ปะอ๋อใช่เวลาใช่ผมยังลืมเวลาเดี๋ยวแก้เวลาก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูทีว่าตรงนี้ไปได้ต่อหรือเปล่าแต่ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรที่ใช้กุญแจได้เพราะฉะนั้นผมจะปรับเวลาเที่ยงคืนนะแล้วก็มาวันนี้ครั้งนึงนะผมกุญแจดวงจันทร์ยังไม่ได้เที่ยงคืนถ้าเที่ยงคืนเวลาเที่ยงคืนผมให้ผมเดานะผมเชื่อว่ามันจะมืดหรือเปล่าวะแต่นี่ก็อันนี้ก็เวลาแปดสี่ป่ะหรือสี่โมงเย็นก็ยังไม่แน่ใจนะโอเคตอนนี้แมวไม่อยู่แล้วอ่ะหนีไปอีกแล้วคือMM Fitมันชอบไล่แมวเราอ่ะคืออะไรวะเห็นนะนี่ผมกำลังคิดไปด้วยนะว่านาฬิกาอยู่ไหนวะผมจำได้อยู่ซีกซ้ายเดี๋ยวชั้นบนหรือชั้นล่างวะลืมชั้นล่างปะซีกซ้ายใช่น่าจะห้องนี้แล้วก็ห้องที่มีนี่ปะที่มีตู้อ่ะเขียนน่าใช่ห้องนี้แหละขึ้นอันนี้ไปเนี่ยได้ยินเสียงนาฬิกาแล้วนะผมไปปรับเป็นเวลาเป็นเที่ยงคืนซะปรับเวลาเป็นเที่ยงคืนซะปึ๊บโอเค yes แล้วก็ไปดูเมื่อกี้ซิว่าประตูเมื่อกี้เปิดหรือยังน่าจะเปิดแล้วแหละแล้วก็ตรงนั้นจะมีจุดที่เป็นรูปดอกไม้ใช่ปะแล้วก็กระบาดกับรูปตุ๊กตาหมีนะผมน่าจะช่วยเราเพิ่มหลายอย่างได้เพิ่มเติมมาถ้าเกิดว่าเวลาเที่ยงคืนผมจะออกประตูพาร์ทที่ได้ปะน่าจะได้นะไม่น่าเกี่ยวกับเวลานะครับผมขอดูก่อนนะว่ามันจะมืดจริงหรือเปล่าด้วยมันสองนาฬิกาจริงมันก็เป็นตอนเที่ยงแล้วนะมันไม่น่ามืดนะให้ผมเดาไม่เกี่ยวข้องเวลาจริงหรอกเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเวลาจริงนะโอเคเราจะไปดูซิว่าเปิดประตูปั๊บจะเจออะไรข้างหน้าต่อไปนะผมแล้วก็ถ้าเกิดครบทุกอย่างแล้วก็ค่อยมารวบรวมอีกทีนึงว่าเราพลาดอะไรไปถ้าเกิดเราไปต่อไม่ได้นะได้ป่าววะมันดูเหมือนไม่ได้วะมิดไนท์มันคือมิดไนท์อ่ะแล้ววันนี้แค่12นาฬิกาคือไม่ได้บอกเป็นมิดไนท์เป็นบอกตอนเวลา12อันนี้ประเด็นคือผมก็รู้แล้วว่าอันนี้เป็นรหัสที่ต้องใช้9เทอร์ต้องมีขวาขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายแต่ว่าตรงไหนล่ะเริ่มตรงไหนยังไงขวาขวาขวาก็ไม่น่าได้ประตูน้ำมันคือข้างล่างปะมันเหมือนกับเป็นข้างล่างอ่ะมันคือน่าจะคนละชั้นกันซึ่งผมอาจต้องมาแต่อีกจุดหนึ่งนะถึงจะไปลงข้างล่างตรงนี้ได้โอเคผมก็ใจแล้วคือถ้าเกิดเราออกทางประตูพระอาทิตย์อ่ะน่าจะเป็นเวลาตอนเที่ยงตอนช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะถ้าเกิดผมจะเอาให้ได้เที่ยงคืนต้องออกประตูของส่วนวัดพระจันทร์เพราะฉะนั้นผมก็คือไม่ได้ก็คือต้องได้กุญแจพระจันทร์ก่อนเนี่ยจะออกตอนเที่ยงคืนได้นะผมถ้าผมเดาอุ้ยไอ้นูบ้าเฮ้ยโอเคที่ผมวันนี้ผมจะไปผมว่าผมจะไปที่โซนซ้ายที่เป็นที่ผมทำกำแพงพังไปเพราะว่าห้องนั้นผมก็ได้กุญแจเพิ่มมาแล้วน่าจะอาจจะขายได้เพราะผมนึกไม่ออกว่าตรงไหนที่ผมเคยล็อกไว้อยู่นอกจากตรงนั้นแล้วนะที่ยังไปต่อไม่ได้โอเคเนี่ยทางเนี้ยที่มันเชื่อมต่อกับรูนี้ถ้าก็ไม่ใช่ก็ไม่รู้แล้วป่ะ
ว่าจะเจออะไรต่อเอาเถอะต้องรอดูนะว่าได้ไหมกุญแจนี่มันเขียนอะไรปะช่องเนี้ยล็อกไว้อ๋อดีโพโอเคดีโพใช่ไหมถ้ากุญแจเป็นโพล่ะได้เว้ยเฮ้ยโอเคอุ้ยเดี๋ยวอะไรโหอะไรวะเนี่ยทีนี้จะน่ากลัวน่าดูเลยวะเขียนใจเย็นนะนั่นตัวอะไรอะตัวอะไรอะแล้วรูปปั้นทำจากดินนะผมสามารถเขียนข้อความบนมือของคุณได้กด ESC กดสเปซเพื่อที่เคลียร์ข้อความโกเลมเห็นนะข้อความที่บอกว่ามีชีวิตคืออะไรนะไลฟ์เหรอพี่บ้าผมลืมโอเคมันคือโกเลมนะผมที่สามารถจะเขียนข้อความได้ผู้ชายที่เป็นคนดีคนหนึ่งไม่ได้ปรารถนาความมืดมิดแค่ไหนก็ตามแต่ยังคงตระหนักถึงความดีอยู่หาโอเคผมอุ้ยอูตาผมแค่ลองเฉยๆอุ้ยนอนเตียงนี้เลยเหรอโอ้โอเคเตียงนี้คือเตียงตรงนี้โอเคผมยังเดินยังไม่ช้ามากนะผมขออนุญาตกลับไปก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมจำไม่ได้ว่ารหัสคืออะไรคืออ่านแล้วแหละแต่ผมไม่รู้ต้องจำไงมันอยู่ห้องไหนวะใช่ห้อง reference room ปะโอเคหนังสือโกเลมล่าสุดได้แถวๆนี้ปะชั้นนี้ปะแถวนี้แหละจำได้คุ้นๆอยู่เอาทุกเนี่ย truth โอเคความจริง dead truth dead truth red truth ถ้าเกิดว่าเขียนคำว่า dead จะเป็นไง นี่ก็อยากรู้อยากเห็น อ่ะ d e a t h finish เงียบโอเคเอาทุกก็ได้อ่ะดำที่ถูกต้องนะผมโอเคน่าใช่แหละ T R U T H นะผมไม่ใช่ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วโอเคอ้าวไม่ใช่เหรอ Non più trai farfalloni amoroso หลายคนเชื่อว่าการสร้างโกเลมเริ่มต้นจากการสร้างร่างเป็นมนุษย์ก่อนด้วยดินแล้วก็เขียนสับฮิบวิวอ๋อเขียนว่า E M E T H ใช่ไหมอ๋อถ้าเกิดตัว E หายไปก็จะกลายอ๋อโอเคมันต้องเขียนเป็นภาษาฮิบริวฮิบริวน่าจะเป็นภาษาฮินดูปะไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่น่าจะใช่นะผมนั่นแหละนะก็อิมิดไปนะครับผมปะชัดโอเคเรียบร้อยแล้วเดินแล้วมันจะนำทางปะผมว่านำทางปะเนี่ยตรงทางนี้ได้โอ้ชิตเดี๋ยวนะโอ้ผมจะจำได้ยังไงโอ้คุยยากเลยเนี่ยโอเคโอ้ my god โอ้ยากมากเดี๋ยวผมไม่ได้จำกี่ก้าวอ่ะชิบหายแล้วไงถ้าผมไม่จำกี่ก้าวที่ผมคือเดินสุ่มความรู้สึกโอ้อีกรอบนึงได้ไหมโอเคเตรียมจดนะผมจดใหม่แล้วรอบนี้จริงจังแล้วเริ่มจากลงกันนะ1 2 3 9โอเคขวาน1 2 3 4 5 5 9ลง3 9ขวา1 2บน1ขวา1บน1ขวา3บนสุดขวา1 2 3ลงจนกระทั่งถึงตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวขวาจดแบบมองจอไปด้วยแล้วมันไม่รู้จะถูกป่ะนะโอเคมันเริ่มจากที่ตรงนี้นะผมก็ลง1 2 3แล้วก็ขวา5 1 2 3 4 5ลง3 1 2 3ขวา2 1 2ขึ้นขวาขึ้นซ้ายขวาขวาขวาขึ้นสุดขวา3ลงโอเคแม่เจ้า